นี่กวางโจ้เนี่ยนี่ไงกวางโจ้กวางโจ้ใช่ชื่อเต็มชื่อว่าคุณวอนนอนคุกวอนวอนนอนมาเองใช่มาเขาตำแหน่งอะไรตำแหน่งเขาที่ผมรู้มานะเป็น QC จากจีนนะอ๋อใช่ QC Polish Smith โดยเฉพาะเลยใช่จะดูเขาเข้มนะเหมือนมาเฟียเลยเว้ยHi. Yeah. Woo. Hey, go. ตัวนี้แหละที่เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ unbox นะ Yeah. Thank you. Thank you. Okay. Yeah.ไอตัวที่เราเพิ่งเอามาเนี่ยคุณแม็งจริงพอลีเขาแจ้งมาว่าเนี่ยจะมีกีตาร์ส่งมาให้นะครับคือเขาไม่ได้บอกข้อมูลอะไรมาเลยเหมือนแบบเซอร์ไพรส์เราแบบเต็มที่เลยนะครับผมยังไม่มีอะไรเลยในสมองว่ามันจะคืออะไรมายังไงเป็นตัวไหนอะไรเงี้ยผมรู้แค่เรื่องเดียวคุณแม็งครับเขากระซิบมาคือสีลิมิเต็ดดิชั่นอ๋อเป็นสีลิมิเต็ดดิชั่นเหรอหรือเปล่าหรือว่าเป็นสีแบบลายปกติคุณแม็งก็ถ้าเป็นสี limited edition นี่จะเจ๋งมากเพราะว่าจริงๆแล้ว Polish Smith เนี่ยคือมีขึ้นชื่อในเรื่องของการออกแบบหรือว่าทำสีของกีตาร์มาอยู่แล้วครับคุณเบนเพราะฉะนั้นเฮ้ยตื่นเต้นนะใช่ใช่พอคุยเรื่องสีเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเห็นกีตาร์ที่มันเป็นสีอื่นนอกจากสีที่มันเป็นไม้อ่ะคุณเบนอ๋ออยากเห็นอะไรแปลกๆใช่ไหมอยากเห็นอะไรแปลกๆใช่คือจริงๆ Polish นี่มีสีแปลกๆเจ๋งๆเยอะมากเลยนะมีแบบมีเฟดมีอะไรเนี่ยเหมือนกีตาร์ล่าสุดที่เพิ่งมาก็จะเป็น SE ตัวเฟดที่มันไล่สีคุณแม่งเห็นปะเมื่อกี้ตัวนี้มันจะเป็นยังไงใช่ท่านเมื่อกี้จะคุยกับคุณวอนนอนคุกแต่ผมคุยเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่คุยเขาก็ไม่ได้แจ้งอะไรมานะใช่เขามาส่งของแล้วเขาก็ไปเอ๊ะไอเราก็ไม่รู้เรารับอะไรมาบ้างตอนนี้อยู่หลังรถเราโอเคอ่ะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งรอสักพักหนึ่งเฮ้ยคุณเบสครับไหนๆแล้วก็แวะมาจอดเข้าห้องน้ำที่ปั๊มแล้วคุณเบสเข้าห้องน้ำที่ปั๊มแล้วเปิดดูเลยปะเออเฮ้ยผมว่าเราเปิดดูเลยดีกว่าเฮ้ยเอาดิผมอยากรู้ว่าฮอลลีตัวนี้มันเป็นลักษณะไหนไม่ต้องรอถึงสตูกันเลยทีเดียวใช่นอกสถานที่นี่แหละมาโอเคลุยได้เวลาอันสมควรเรามาลุยกันดีกว่าป่ะคุณแม็กนี่เราแกะกันท่ามกลางปั๊มน้ำมันปตท.เอ๊ะมีกุญแจมีอะไรให้ยืมไหมเนี่ยเออผมเดี๋ยวนะมีบ้างมีบ้างผมมีกุญแจรถแป๊บนึงนะคุณเบสใช้ได้ป่ะครับอื้อหือซีลมาอย่างดีแกะหน่อยมามีคัฟเวอร์หัวกันกระแทกครับขออนุญาตวางเอาเลยหนึ่งโอ้โหหนึ่งสองสามพ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 ามอันนี้เป็นตัวแรกนะ SE ที่เขาส่งมาเซอร์ไพรส์ไม่บอกไม่กล่าวอะไรเราเลยคุณแม็กครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงโอเคให้ผมตื่นเต้นนั่นแหละลองดูสีสิผมเห็นบอกว่าสีลิมิเต็ดเป็นยังไงสีลิมิเต็ดสีเบาด้วยเบาไหมพามโอ้โหขาวจั๊วพระเจ้าอยู่ในพลาสติกโอ้โหแม่คุณเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแต่ผมชอบฮาร์ดเคสของเอ้ยชอบเนี่ยซอฟต์เคสของตัว P20 นะผมมันสวยนะดูดีอ่ะดูแบบมีสีตัดน้ำตาลตัดรู้สึกถึงความเป็นโมเดิร์นผมชอบมาดูได้เวลาเป็นสมควรผมว่าเรามาดูกันดีกว่าข้อเอ้ย P20E P20E
แต่สีจะเป็นนี่ผมไม่เห็นนะผมเห็นด้านหลังก่อนนะเนี่ยให้ทางบ้านเห็นก่อนใช่เปิดออกมาเป็นสีอะไรวะสีอะไรวะปั๊มฝากเลยครับเฮ้ยเขาเรียกว่าสีอะไรคุณเบนมันวินเทจมากกว่านี้อ๋อไม่ใช่ด้านหน้าโอ้โหคุณแม่งเอ้ยผมสีสวยมากนะโอ้โหนี่คือสี limited edition ของ P20 ครับ P20e เนี่ยเราเคยทำรีวิวกันแล้วนะคุณแบงค์ครับในอันก่อนหน้านี้ของ Music Collection ที่เราไปรีวิวกันที่หัวหินครับที่ริมทะเลเพราะว่าดูจากทรงที่เป็นพาเลอร์เหมาะกับการเอาออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าจะนั่งเล่นสบายๆเป็นกีตาร์เหมือนทราเวลได้ตัวหนึ่งครับคุณแบงค์ตัวนี้คือ limited editionชื่อสีคือ powder blue powder ที่แป้งเราได้ยินคำว่าแป้งบ่อยช่วงนี้อันนี้ก็แป้งเหมือนกันแต่เป็นแป้งสีน้ำเงินเออมันออกถ้าถึง powder blue เนี่ยผมเห็นรู้สึกว่าคล้ายๆกับสีเขาเรียก pastel เออใช่ pastel มันเป็นฟ้าที่เป็นฟ้า pastel ถูกต้องเลยคุณแบงค์ทีนี้ดูจากรูปลักษณ์แล้วก็เป็นสเปคที่อยู่ใน P20E ครับไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเรื่องคุณภาพคือตั้งแต่เราปล่อยไปเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับขายดีมากขายดีคือถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการอะคูสติกเหมือนกันเนาะครับมี3สีให้เลือกนะตอนนั้นมีวินเทจมาฮากานีชาโคถูกต้องแล้วก็มีอะไรอีกสีนึงนะแบ็คท็อปแบ็คท็อปอ่ะแบ็คท็อปหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะใช่ป่ะอ้าวลืมไม่เป็นไรอีกสีนึงทีนี้พอลีก็เลยบอกว่าเรากำลังจะฉลองฮอลิเดย์กันที่เมืองนอกอะนะเขาก็เลยออกสีนี้มาซึ่งความลิมิเต็ดมันก็คือมี 1,000 ตัวในโลกตัวนี้เหรอถูกต้อง 1,000 ตัวหมดแล้วหมดเลยนี่คือ 1,000 ตัวของโลกถูกต้องอยู่ในมือของเราผมว่าสีเนี่ยมันสวยงามผมชอบสีพาสเทลอยู่แล้วโดยส่วนตัวนะคืออาจจะบอกกับสาวๆเด็กๆน้องๆหรือผู้ชายเองเหมือนผมก็ว่าผมก็ชอบนะครับสีมันให้ถึงความแตกต่างและโดดเด่นครับส่วนสเปคความเทพอื่นๆก็คือผมว่ามันก็ยังครบไมท็อปก็จะเป็นโซลิดมะฮอกกานีอยู่เหมือนเดิมครับเป็นมะฮอกกานีบีชเป็นอีโบนี่ครับเพราะฉะนั้นไม่ขี้เหนียวสเปคแน่นอนโอ้ยเสียงเรือยาวแล้วเลยเราอยู่แถวแม่น้ำหรือเปล่าบิ๊กไบค์ครับบิ๊กไบค์อ๋อบิ๊กไบค์เหรอทีนี้ไอตัวบายดิ้งเนี่ยอยากให้คุณแบงค์พูดถึงตัวบายดิ้งตัวนี้เลยอย่างที่เคยแจ้งไปในคลิปที่แล้วนะใครไม่ได้ฟังตัวนี้เป็นเฮอร์ดิ้งโบนนะครับเป็นลายก้างปลานะครับมีมานานมากแล้วนะครับลายเนี้ยเห็นอย่างเงี้ยมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะโอ้โหเฮอร์ดิ้งโบนเนี่ยคือพอมันเป็นเฮอร์ดิ้งโบนตัวเนี้ยบวกกับสีเนี้ยกับกีตาร์ทรงเนี้ยเรียกได้ว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างความวินเทจกับความโมเดิร์นครับเป็นคอนเทมโพลารีอ่ะนะใช่เฮ้ยผมส่วนตัวนะผมชอบตรงลูกบิดผมว่าลูกบิดเค้าเนี่ยมันเป็นสีครีมวินเทจนะครับสวยนะครีมวินเทจตรงเนี้ยรับกับตรงที่เป็นส่วนของเค้าเรียกอะไรนะไบดิ้งก็คือเป็นสีเดียวกันเป็นสีครีมเป็นสีครีมนะสวยงามรับกันหมดเลยใช่ลูกบิดก็จะเป็นบัตเตอร์บีนบัตตันนะซึ่งเป็นลูกบิดที่ให้ความเป็นวินเทจคลาสสิกสวยงามและแน่นอนว่าสเปคความเทพคือถ้าอยากฟังเสียงที่มันมีหลายรูปแบบหรือว่าเรื่องของการเจาะบวกกับข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราแนะนำให้ไปดูอีกคลิปนึงที่เราทำไปแล้วที่เราไปนั่งเล่นกันตรงชายหาดที่หัวหินใช่ใช่เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ก็ได้กดเข้าไปดูก็ได้ครับเนี่ยคุณเบสถ้ามาดูนะตรงนี้เหมือนเดิมนะมีภาคไฟฟ้าฟิชแมนภาคไฟฟ้าฟิชแมนมีโทนมีวอลลุ่มนะครับภาคไฟฟ้าฟิชแมนก็เป็นรุ่น GT1 รุ่นคลาสสิกของเขาและอีกอย่างนึงนะที่ผลิตไม่เหนียวเลยนะครับจัดเต็มเลยคืออีโบนี่มาทั้ง2จุดเลยนะทั้งตรงเฟดบอร์ดแล้วก็ตรงบิดนะครับเป็นไม้แบบเป็นอีโบนี่เลยไม้ดีอ่ะไม้ดีอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องสเปคตัวนี้ครบคันครับซึ่งโอ้โหถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มากเลยกับสีที่เขาจับให้เนี่ย powder blue ใช่สุดท้ายนะเซอร์ไพรส์ที่สุดเมื่อกี้คุณเบสบอกไปแล้วนะครับมี 1,000 ตัวในโลกเท่านั้นรีบจองเพราะฉะนั้นอยากเป็น1ใน 1,000 ของโลกครับเข้าไปดูที่ไหนครับคุณแบงค์ร้าน Music Collection ทุกสาขาใกล้บ้านที่ไหนไปที่นั่นถูกต้องมีคำถามมีปัญหาเข้าไปในเพจทักเรามาได้อินบ็อกซ์เข้ามาอินบ็อกซ์กันเข้ามานะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าเราจะพาไปอินบ็อกซ์กันที่
ปั๊มน้ำมันสาขาหรือว่าสถานที่ไหนในประเทศไทยตอนนี้อยู่ปตท.นะนี่สปอนเซอร์หลักจะเป็นทางการเหลือบางจากโอเคไว้โอกาสหน้านะครับโอเคเราก็จะมาเจอกันใหม่วันนี้ก็ขอบคุณครับครับสวัสดีครับโอ้โหยับเยิน